จะเป็นยังไงถ้าไม่ยอมให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเองลูกของเราจะเป็นเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ดีไม่รู้จักหน้าที่ไม่มีระเบียบไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความสามารถในการควบคุมตัวเองและไม่มีความสามารถในการกำกับตัวเองไปในทางที่ถูกต้องถ้าไม่อยากให้ลูกของเราโตไปขาดเรื่องพวกนี้ต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะ เมื่อลูกของเราเ็าถึงวัยที่เขาสามารถทําอะไรด้วยตัวเองได้แล้วนะคะเรายังทำอะไรให้ลูกอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นป้อนข้าวเก็บของเล่นให้ลูกอาบน้ําแต่งตัวให้ลูกจัดกระเป๋านักเรียนให้ลูกรู้ไหมคะว่าเรากําลังสร้างให้ลูกของเรานั้นโตไปไม่รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบและการช่วยเหลือตัวเองลูกของเราเขาจะขาดความสามารถในการควบคุมตัวเอง และขาดความสามารถในการกำกับตัวเองไปในทางที่ถูกต้องเราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกของเราใหมค่ค่ะหให้ลูกกินข้าวเองจากข้อมูลนะคะเพราะว่าเด็กที่นั่งกินข้าวด้วยตัวเองไม่ว่าเขาจะใช้ช้อนหรือมือนะคะเด็กคนนั้นจะมีความสามารถควบคุมตัวเองได้ดี แตกต่างจากเด็กที่มีคนคอยป้อนข้าวให้รวมทั้งมีพัฒนาการด้านอื่นๆที่ดีกว่าด้วยนะคะ 2. ให้ลูกรับผิดชอบกิจวัตรของตัวเองสิ่งที่ลูกทำทุกๆวันเนี่ยนะคะที่ดูเหมือนจะธรรมดาอย่างการตื่นนอนอาบน้ำแปลงฟันกินข้าวหรือว่าเก็บของเล่นเองหลายบ้านเนี่ยต้องบังคับเคี่ยวเข็นซึ่งมันเป็นการสะสมสภาวะอารมณ์และพฤติกรรมไม่ดีให้กับลูก เรื่องนี้นะคะต้องสอนและฝึกกระตุ้นให้ลูกเขาทำอย่างสม่าเสมอค่ะอย่างเช่นเวลาตื่นเช้ามาเราต้องทำยังไงนะถอดเสื้อผ้าแล้วเราต้องทำยังไงคะก่อนกินข้าวเราต้องทำอะไรกันบ้างเอ่ยเล่นของเล่นเสร็จแล้วต้องทำยังไงนะสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะต้องคอยกระตุ้นให้ลูกของเรานั้นเขาทำอย่างสม่าเสมอและจะเกิดเป็นนิสัยให้กับลูกนั่นเองค่ะ คุณพ่มตักระไายกดริงได้นคะคุณค่ะสให้ลูกรับผิดชอบงานบ้านคุณพ่อคุณแม่คะการที่เราให้ลูกทำงานบ้านมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดเลยคะ่ะสิ่งแรกเลยนะคะลูกของเราเขาจะได้ฝึกเรื่องการจัดการและการวางแผนคือสามารถที่จะจัดการเพื่อให้งานนั้นสำเร็จได้อย่างเช่นจะกวาดบ้านต้องเก็บของเล่นก่อน จะเรียงรองเท้าก็ต้องรู้ว่าคู่ไหนข้างซ้ายคู่ไหนข้างขวาจะช่วยเก็บจานเก็บชามลูกของเราก็ต้องรู้ก่อนว่าควรจะวางอะไรก่อนอะไรหลังและเรื่องต่อมานะคะลูกของเราก็จะมีความรับผิดชอบและก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองค่ะ3อย่างนี้นะคะจะเป็นนิสัยติดตัวในการดนเมินชีวิตต่อไปในอนาคตของลกค่ะ และนี่ก็คือวิธีการเลี้ยงลูกขั้นพื้นฐานสำหรับพ่อแม่ในยุคนี้นะคะและจะดีมากถ้าเรานั้นเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกไปด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะดูคลิปนี้จบแล้วมาเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกกันนะคะแล้วลูกของเราเขาจะรู้จักหน้าที่ของตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ดีทำในสิ่งที่เราต้องการจนเราแปลกใจเชียวค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะความรับผิดชอบและการช่วยเหลือตัวเองของลูกต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอให้ลูกของเราเกิดความเคยชินสมองของลูกก็จะถูกฝึกระบบการจัดการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนลูกของเราจะรู้หน้าที่ของตัวเองช่วยเหลือตัวเองได้ดีมีความสามารถในการควบคุมตัวเองได้ดีและมีความสามารถในการกำกับตัวเองไปในทางที่ถูกต้องได้ดีนั่นเองคะ่ะคิดแฟมิลี่เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ ทุกบ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่คะอยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Kid Family ีด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ Kid ฟ a m i l ลีได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ